สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่กาแฟคิชมอนบูเกิลนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมินิซูสวนสัตว์ลับในเมืองกรุงนะครับบรรยากาศข้างในก็ดีมากเลยนะครับแล้วผมก็ชอบเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็พี่เขาก็ใจดีมากเลยและผมก็มีนัดทานข้าวกับหนูยักษ์แล้วก็แมวป่านะครับขอไปกินข้าวก่อนละครับผมขอเติมพลังก่อนละครับและที่นี่อาหารก็อร่อยมากเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าคาเฟ่แมวหรือสวนสัตว์อันใหญ่นะครับก็สามารถเอาใบเสร็จไปดูให้พี่เขาดูแล้วก็เราก็จะสามารถเข้าได้เลยนะครับตอนนี้อิ่มแล้วนะครับแล้วก็ตามผมมาดูเลยนะครับผมจะพาไปดูสัตว์หลายๆตัวที่สุดน่ารักและน่ารักนี่นะครับก็จะเป็นสวนสัตว์ใหญ่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าเปิดประตูเข้ามาครับนี่ครับที่นี่ใหญ่มากเลยนะครับผมเคยมาที่นี่มาก่อนแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีสวนสัตว์อันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีสัตว์หลายๆอย่างครับแล้วสัตว์ที่ผมชอบที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นหมาแล้วก็แมวนะครับนี่ก็จะเป็นแรคคูนนะครับแล้วอันนี้ก็มีดอกไม้สวยมากนี่ครับก็จะเป็นสัตว์ที่เขาปล่อยเลยแล้วก็มีนี่ครับข้างในคือคาเฟ่แมวนะครับผมก็เล่นกับแมวไปอยู่นะครับคาเฟ่แมวคือฟินมากแมวคือน่ารักมากเลยนะครับทุกตัวก็แบบขี้อ้อนแล้วก็น้องน่ารักมากโอเคครับที่นี่ครับก็เหมาะสำหรับครอบครัวในวันหยุดนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาด้วยนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะ